สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดวิดกูดี้นะครับวันนี้เราพามาเปิดตัวอัทูราวันแรกแล้วนะครับก็มาถึงวันเปิดตัวนะครับของอัทูรานะครับแมคลาเรนมาถึงที่เมืองไทยตัวเป็นๆแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะฮะจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้จองรถคันนี้ไปด้วยถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นคันแรกของเมืองไทยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีอะไรมาให้พี่ๆน้องๆได้ร่วมสนุกกันเพราะว่าผมยังเลือกสีรถคันนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะให้พี่ๆน้องๆนะครับในเพจนะครับช่วยกันเลือกสีรถคันนี้แล้วโหวตมาเป็นสีไหนเยอะที่สุดเดี๋ยวเราจะสั่งคันนั้นสีนั้นเลยกูเท่ปะอย่างที่แมคคาเรนได้บอกไปนะครับก็คือแมคคาเรนอัทูรานะครับเป็นครั้งแรกที่แมคคาเรนใช้ชื่อรุ่นของรถที่ไม่ได้เป็นตัวเลข wow. อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาพูดกันมาว่าตามต่างประเทศเนี่ยเขาดูเห็นรถแมคคาเรนแล้วเขาไม่ค่อยรู้กันว่ารุ่นไหนมันเป็นรุ่นไหนแล้วเลขเนี่ยมันก็งงซะเหลือเกินนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นเอราใหม่นะครับที่ใช้ชื่อคำว่าอัทูรานะครับมันย่อมาจากอาร์ตกับฟิวเจอร์รวมๆกันนะครับเป็นคำนี้ว่าอัทูราเดี๋ยวพาดูรอบๆ รถก่อนเลยคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับมาด้วยขุมพลัง V6 เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะยังไม่ต้องตกใจนะครับพอได้ยินไฮบริดทุกคนก็จะงงๆกันว่าเฮ้ยมันเป็นรถแบบว่ารักโลกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปถึงดีเทลอันนั้นกันอย่างแรกที่เราเห็นนะครับจากตรงหน้ารถนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขามากับดีไซน์ที่เริ่มตามมาจาก720นะครับมีการฝังไฟหน้านะครับซึ่งเป็นไฟหน้า LED นะเข้าไปในตัวกันชนนะครับมันก็เป็นดีไซน์ที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีแบรนด์รถยี่ห้ออื่นทำหน้าตาลักษณะนี้เท่าไหร่นักนะครับมันก็จะดูแบบค่อนข้างอวกาศพอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใส่เอลิเมนต์ของโลโก้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะแยะมากมายนะครับด้านหน้านะครับกับสปลิตเตอร์รอบนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าคือเหมือนเขาแบงค์เลนเขากล้าเล่นมากขึ้นหน้าตาแบบดูโหดแล้วก็มีความฟิวเจอริสติกมากขึ้นเยอะนะครับถ้าสังเกตดูดีๆตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่น570ก่อนหน้านี้เพราะว่ามีความแบบเพิ่มเหลี่ยมเพิ่มสันเพิ่มอะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็มากับคาร์บอนไฟเบอร์แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจตัวนี้สนนราคาอยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับยังคิดอยู่ว่าจะใส่ออปชันนี้ดีไหมนะครับถ้าเกิดใครอยากให้เรามีออปชันนี้ในรถนะครับสนใจก็สามารถโอนเงินนะครับเข้ามาร่วมสนับสนุนได้ที่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะโอเคเราต้องเป็นคนรวยมาต่อที่ด้านข้างของรถนะครับตรงนี้ก็นะครับเรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าแมคคาเรนเนี่ยคือมากับเบรกสแตนดาร์ดเป็นออปชันนะฮะคือคาร์บอนเซรามิกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจมันคือตรงนี้เอลิเมนต์ตรงนี้นะครับเฟนเดอร์ลูเวอร์ตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมากับรถที่เป็นตัว LT หรือเป็นตัว Limited Lightweight เท่านั้นนะครับก็แล้วเป็นออปชันด้วยนะไม่ใช่สแตนดาร์ดแต่ว่าสำหรับ Atura เนี่ยนะครับมาเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้เลยนะครับช่องตัวนี้ไม่ได้มีเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับสามารถลดแรงลมนะครับที่เกิดขึ้นภายในใต้ล้อนะฮะรีดอากาศออกมาทางด้านนี้ wow. มาต่อที่ประตูแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวิวที่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของแมคลาเรนเพราะว่ามันมีความเรียบซ่อนอยู่มากกว่าคราวที่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์แบรนด์นี้เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเอลิเมนต์ของรถนะครับการประกอบด้วยเส้นสายเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายแบบเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นความวุ่นวายที่ดีแต่ว่าตัวนี้มันมีความแบบสุขุมนะครับฟอร์ม before function นะครับหรือฟังก์ชัน before formฟังก์ชัน before form นะครับก็คือออกแบบมาในลักษณะของการเอาฟังก์ชันเป็นหลักก่อนแล้วก็เชฟนะครับรูปแบบทุกอย่างออกมาเพื่อให้เป็นลักษณะที่สวยงามตามกับฟังก์ชันที่เหมาะสมอ่านมากูอ่านมาว่าคือด้านข้างเนี่ยนะครับดูเลยว่าตรงเนี้ยสเตรกเนี่ยมันจะเป็นช่องลมช่องเดียวละมันจะไม่มีความแบบว่าเจาะเล็กใหญ่แล้วก็มีเส้นสายที่มากมายมากขึ้นนะครับจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้น่าจะเป็นแมคคาเรนรุ่นแรกที่มีมือจับประตูนะครับหรือดอร์แฮนเดิลนะซึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนใส่มาให้แบบรู้เฉยๆว่าที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมก็เคยเปิดพลาดไปหนึ่งรอบปุ่มอยู่คนละที่กับรถกู
นะครับรวมไปถึงคนที่ไม่เคยใช้รถแม็กเลนบางทีมาจะหาปุ่มเปิดรถไม่เจอนะครับอันนี้เราก็เลยตอนแรกดูในคลิปวิดีโอของต่างประเทศเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นก้านที่มันดึงขึ้นมาได้นะหน้าตามันเหมือนดึงขึ้นมาได้ถูกไหมจริงๆมันไม่ใช่นะมันใส่ไว้เฉยแล้วก็เป็นปุ่มก็ปุ่มยางเหมือนเดิมนะครับรอบนี้จะบอกว่าประตูเปิดแบบได้แคบกว่าเดิมเยอะมากนะครับสังเกตว่าถ้าคุณไปดูด้านหน้าประตูเนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาค่อนข้างจะตรงนะครับทำมุมค่อนข้างจะตรงกับพื้นแล้วก็ฉากมากกว่ารุ่นก่อนๆของแมคลาเรนนะครับเหตุผลก็คือคุณไม่ต้องหาที่จอดที่มันเป็นซูเปอร์คาร์พาร์คกิ้งอย่างเดียวนะครับบางครั้งมันอาจจะเปิดลงจากรถยากนะครับช่วงเปิดตรงนี้เนี่ยนะครับแมคลาเรนเคลมไว้แค่50เซนเท่านั้นเองนะครับก็แปลว่าเป็นช่องเปิดที่ค่อนข้างจะสามารถจอดรถในซองแล้วสามารถออกจากรถได้คือคนขับรถพวกนี้ใช้ชีวิตไม่ปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าวันนึงคุณจะต้องใช้ชีวิตปกติขึ้นมาอย่างเช่นวันนั้นเราต้องขับแมคลาเรนเราแวะไป 7-Eleven เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์นั้นจริงๆคือไม่มีที่จอดเราลงจากรถไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถทำให้ลงจากรถได้ง่ายขึ้นเห็นเปิดประตูแบบนี้แล้วคิดว่าจะพาไปชมภายในยังครับยังไม่พา มาต่อที่ด้านหลังของรถคันนี้ก่อนนะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่ามันคือเรื่องของฟังก์ชัน before form ครับคำว่าขยายความเรื่องนี้ก่อนว่าฟังก์ชัน before form คืออะไรคือรถเนี่ยแมคลาเรนเนี่ยเป็นทีมบริษัทที่เป็นเอนจิเนียร์นะครับการทำงานกับเอนจิเนียร์เนี่ยคือเอนจิเนียร์ก็จะคิดด้วยหลักอากาศพลศาสตร์กับหลักของฟิสิกส์ไว้ก่อนเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันจะตามมาทีหลังนะก็คือเส้นสายทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าหลักการของแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มันควรจะเป็นแล้วเราค่อยๆเชฟออกมาเป็นบอดี้แบบนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าเรียclamshell นะครับสังเกตดีๆว่าชิ้นหลังชิ้นนี้ทั้งชิ้นเนี่ยนะครับมันจะต่อเนื่องยาวไปนะฮะเป็นชิ้นเดียวทั้งชิ้น1ชิ้นเลยนะครับจะไม่มีแก้มข้างไม่มีเฟนเดอร์ข้างๆนะครับสังเกตดูว่าชิ้นนี้เนี่ยมันสมูทแค่ไหนนะครับ wow. แล้วเหตุผลที่เราทำแบบนี้นะก็คือ1เรื่องของแอโรไดนามิกแน่นอนนะครับอย่างที่2คือเรื่องของความสวยงามเทคโนโลยีใหม่นะครับเรียกว่าซูเปอร์ฟอร์มนะครับเป็นเทคโนโลยีของแมคลาเรนเหมือนเขาจดสิทธิบัตรไว้แล้วด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียม1ชิ้นอัดด้วยความร้อนและแบบเพชเชอร์ที่สูงออกมาเป็นแผ่นชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยนะครับสุดผมบอกเลยตื่นเต้นมากนะครับจริงๆอยากจะเอาออกไปขับด้วยแต่ว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ายังต้องมีอีกหลายคนมารีวิวรถคันนี้เยอะนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็เฮ้ยอีก2เดือนอีกประมาณ2เดือนกว่าเดี๋ยวเราจะได้ขับตัวเดโมกันแล้วนะครับพอมาถึงที่ด้านท้ายสิ่งแรกที่เราจะให้ดูเนี่ยนะครับคือมันมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นตรงนี้มากมายนะครับเราจะมาอธิบายกันว่าทำไมวันนี้แมคลาเรนนะครับถึงขยับเข้ามาเล่นในตลาด HPHV หรือ High Performance Plug-in Hybrid ท่องมาตลาดของ High Performance Plug-in Hybrid เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแมคลาเรนนะครับเพราะว่าในยุคที่แมคลาเรนออกรถมาได้ใหม่ๆเนี่ยก็ได้ทำการนำเสนอนะครับให้โลกได้รู้จักกับแมคลาเรน P1 อยู่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นบทบัญญัติของการสร้างคำว่าไฮเปอร์คาร์มาในยุคนั้นนะครับต้องบอกว่าแมคลาเรนเป็นคนเริ่มก่อนแบรนด์อื่นๆด้วยนะนะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า3เสือใหญ่นะครับก็คือ McLaren P1 Ferrari LaFerrari นะครับแล้วก็ Porsche 918 Spyder นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นรถที่ออกมาจากค่ายยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรถที่เป็น Plug-in Hybrid ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมจะบอกคุณว่า McLaren เป็นคนเริ่มก่อนพอ McLaren เริ่มปุ๊บFerrari ก็ทำตาม Porsche ก็ตามมานะครับเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นเอราของการโชว์เทคโนโลยีทุกอย่างที่บริษัทคุณพึงจะมีเพื่อออกมางัดกันในตลาดนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูว่ารถ3คันนี้นะมันแข่งกันแล้วเป็นยังไงนะครับไปติดตามที่ Channel ของ Solomon Darin ได้นะครับคลิปชื่อว่า Hyper 5นะคือเขารถ5คันมาเนี่ยวิ่งกันในสนามจริงๆแล้วไปดูว่ารถคันไหนเร็วที่สุดคงไม่ต้องบอกนะครับแมคลาเรน P1 เนี่ยมาเป็นอันดับ1อยู่แล้ว wow. ทีนี้แปลว่าไม่ได้มีความใหม่อะไรนะครับกับการทำรถที่เป็น Plug-in Hybrid เพราะว่าแมคลาเรนทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันพัฒนาแล้วก็กันกรองมาจากเทคโนโลยีของ F1 ซึ่งปีนี้ต้องบอกเลยว่า Lando Norris ทำได้ดีมากนะครับผมตอนนี้คะแนนของแมคลาเรนใน F1 กำลังพุ่งขึ้นสูงนะฮะยังไม่แซงมาเป็นที่1แต่ว่าอย่างที่บอกแมคลาเรนไม่ให้ที่1แต่คือ ทีนี้เนี่ยคราวนี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่า
พอจะเป็นไฮบริดนะครับมันต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาก่อนเป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่าเราต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปแต่ว่าสิ่งที่แม็กซ์เรียนกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของน้ำหนักเพราะว่ารถที่มันมีน้ำหนักมากเนี่ยต่อให้แรงม้ามันจะเยอะนะครับมันก็จะมีการแคร์รี่ฟังเวทที่มันหนักอยู่ดีนะครับเขาก็เลยมีการควบคุมนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักลงไปโดยการหั่นเครื่องยนต์ทิ้งไป2สูบเหลือเป็น V6 นะครับจำนวนซีซีเหลือ 3,000 ซีซีนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปซึ่งจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วจะบอกเลยว่าไม่มีใครรู้จริง คุณฟังคลิปนี้คุณรู้จริงทันที คือเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดน่าจะคันแรกนะครับในโลกที่ไม่มีการรีเจเนเรตไฟฟ้าจากเบรกกลับเข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยรถส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือไม่ใช่ไฮบริดก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีการเจเนเรตนะครับไฟฟ้าจากเบรกเข้ามาเก็บสะสมสำรองในแบตเตอรี่แล้วนะครับแต่ว่าแม็กซ์เรียนไม่ได้ทำอย่างนั้นกับอัลทูราเพราะว่า1เขากลัวฟิลลิ่งของการเบรกมันจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เราจะเป็นเบรกแมคานิคอลปกติอยู่ทีนี้คำถามมันก็เลยตามมาว่าถ้าไม่เบรกรีเจนเข้าไปในแบตแล้วเราชาร์จแบตยังไงนะครับการชาร์จแบตก็เกิดขึ้นจากการที่เครื่องยนต์ติดนั่นแหละอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับก็คือเครื่องยนต์ก็เจเนเรตพาวเวอร์เก็บเข้าไปนะครับในตัวแบตเตอรี่แล้วนำออกมาใช้นะครับยามที่มีอยู่2โหมดโหมดแรกก็คือการใช้ EV เลยคือ EV 100รถคุณจะไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วก็ขับไปเงียบๆนะครับโหมดที่2ก็คือโหมดใช้งานทั่วไปก็คือเอาพลังของปลั๊กอินไฮบริดมาช่วยดันให้รถมันยิ่งแรงขึ้นไปกว่าเดิมถามว่าแรงแค่ไหนนะครับเป็นคำถามที่ดีผมจะตอบให้เครื่องยนต์ V6 นะครับเปล่าๆไม่รวมกับแบตเตอรี่เนี่ยมาแล้วคือ580แรงม้านะครับ580แรงม้าแปลว่าใช้แค่เครื่องยนต์นะครับ6สูบตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าทำกำลังสูงสุดต่อ1กระบอกสูบในโลก นะครับสามารถทำแรงจาก V6 นะครับมาแล้วประมาณ580บวกกับแบตเตอรี่เข้าไปอีก95ฉะนั้นคุณโทรรวมๆคุณจะมีประมาณ600กว่าๆแรงม้าฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของความแรงและแน่นอนว่า electric motor เนี่ยมันทำให้ torque เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับต่อมาอีกเครื่องยนต์อันเนี้ยมันเป็นลักษณะการดีไซน์เหมือนเครื่องยนต์พวก F1 คือเขาเรียกว่าลักษณะ Hot V Hot V ก็คือการใส่เทอร์โบเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงกลางของเครื่องนะครับจะแตกต่างกับแม็กซ์และเรนรุ่นอื่นๆที่เป็น V8 นะครับเครื่องยนต์ V8 เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เทอร์โบอยู่ซ้ายขวานะครับ Hot V เนี่ยคือเครื่องยนต์อยู่นี้แล้วเทอร์โบเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่การออกแบบที่มันจะปกติเท่าไหร่นะครับมันถึงมีชื่อเรียกเขาว่า Hot Vคือการที่เราเอาเทอร์โบมาใส่ตรงกลางเนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีความร้อนในห้องเครื่องค่อนข้างสูงนะครับเป็นคำถามที่ดีครับว่าทำไมมันถึงได้มีรูอันนี้เกิดขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียกว่าฮอตชิมานีเพื่อระบายความร้อนนะครับจากตรงเทอร์โบตรงกลางออกมานะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับไม่มีใครถามอะไรกูเลย เราจบเรื่องเครื่องยนต์ไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับระบบส่งกำลังคุณสงสัยแล้วสิผมไม่บอกให้ก็ได้นะครับมากับเกียร์ลูกใหม่8สปีดนะครับพอมี8สปีดปุ๊บจากเดิมเนี่ยเคยมี7สปีดตอนนี้เป็น8สปีดแล้วก็ทำให้ย่านความเร็วสูงนะครับใช้รอบที่ต่ำลงแล้วก็อัตราชดเกียร์เนี่ยชิดมากขึ้นฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงนะครับผมบอกเลยว่าคุณรอรถคันจริงมาต่อให้แม็กลาเรนเนี่ยจะเคลมว่ารถเนี่ยเขาวิ่ง0ถึง 103.1 วิไม่เคยจริงสักคันนะครับรถแม็กลาเรนคือเอาขึ้นไดโน่แรงม้าเยอะกว่าที่เคลมตลอดเอามาวิ่งจริงเร็วกว่าที่โรงงานเคมไว้ตลอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับภาษี EPA ของต่างประเทศด้วยนะครับฉะนั้นรอเลยเดี๋ยวรอรถจริงมาเดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับด้านหลังครับเรามาดูเอลิเมนต์ของการออกแบบอันนี้ที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีการยกท่อไอเสียขึ้นมาไว้ตรงกันชนแล้วนะครับก็เหมือนรุ่นลูกพี่ใหญ่ของเขาก็คือเป็นตัวพวก720หรือ765นะครับการออกแบบแบบนี้เนี่ยหนึ่งอย่างเลยเนี่ยคือทำให้ประหยัดครับใช้ท่อน้อยหุ้ยไม่ใช่มันทำให้การใช้ท่อเนี่ยน้อยแล้วมีน้ำหนักที่เบานะครับก็คือเครื่องยนต์อยู่นี้ต่อท่อออกมาออกตรงนี้เลยพอต่อมาตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่ต้องเดินท่อให้มันไกลมากมายนะครับซึ่งอันเนี้ยมันทำให้หนึ่งเนี่ยคือได้เรื่องของความแรงสองเนี่ยคือได้เรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็3คือเรื่องของน้ำหนักเบาสิ่งที่เราได้ตามมาอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็คือด้านท้ายเวลามันไม่มีท่อปุ๊บเนี่ยดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเนี่ยมันก็จะแบบสามารถออกแบบได้เต็มที่ใส่คีบใส่ฟินใส่อะไรเข้าไปได้แบบเต็มระบบนะครับส่วนด้านท้ายตรงนี้ก็ต้องเป็น
ตะแกรงที่เขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าฮันนี่โคมนะครับหรือตะแกรงหลังพึ่งเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ออกมาให้เยอะๆนะครับเส้นไฟท้ายกับเส้นโค้งอันนี้ต้องบอกตรงว่ามันคือเบบี้พีวันนั่นแหละนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกกันก็คือไม่ผิดเพราะว่าเอลิเมนต์ของการออกแบบรอบนี้มันค่อนข้างจะคล้ายตัวแมคลาเรน P1 มากๆนะครับรวมไปถึงตัวไฟท้ายด้วยเพราะว่าเราใช้ไฟท้ายเป็นเส้นแค่เส้นเดียวนะครับมาต่อที่เรื่องของหลังคาอันนี้จะลืมไม่ได้นะครับคือเนี่ยเสาเนี้ยมันมีการเจาะทะลุกับตัวบอดี้ตรงนี้นะครับคุณสังเกตดีๆใช่ไหมแล้วก็ใส่เสานี้เป็นเสา C ขึ้นมานะครับกระจกด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกโค้งเพื่อรองรับกับแอโรไดนามิกเปิดประตูนี้ก่อนนะครับโชว์สองครับหมายถึงว่าขับไฟฟ้าเปล่าๆถ้าขับด้วยโหมด EV ล้วนๆเนี่ยสามารถขับได้ประมาณ 30-33 กิโลโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยอันนี้แล้วก็กลับบ้านไปแล้วคุณก็ไปชาร์จทีนี้ก็มีคำถามที่แบบอ่านในเว็บบอร์ดของพวกฟอรัมของต่างประเทศนะครับมีคำถามตลกๆว่าแล้วถ้าแบตหมดแล้วจะทำยังไงซึ่งผมจะบอกเลยว่าแบตหมดก็ไม่ต้องทำยังไงเพราะว่าเครื่องมันก็ชาร์จของมันอยู่แล้วคือเครื่องยนต์เนี่ยมันทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตฉะนั้นแบตคุณจะไม่หมดคุณไม่ต้องตกใจนะครับ wow. คือแน่นอนแหละเวลามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาคนก็จะมีคำถามมากมายแต่ว่าบางครั้งคำถามเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะซิมเพิลเพราะว่าเขาคงไม่ออกแบบมาให้แบบอยู่ดีแบบรถแบตหมดแล้วก็ไปไหนไม่ได้นึกออกปะมันก็ต่างอะไรกับน้ำมันหมดอ่ะมันก็หมดเหมือนกันถูกปะอ่ะขับด้วย EV เปล่าๆเนี่ยจะได้ประมาณ30โลนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับขับในเมืองสบายถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆจากตอนนี้บ้านเราไปทำงานเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต้องเติมน้ำมันไปกลับได้เลยสามารถกลับมาเสียบเบ็ดชาร์จแบตแล้วก็ไปกลับ EV โหมดได้ตลอดเงียบกริบรักโลกหล่อดูดีผมต้องบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนตอนนี้นะครับที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับคุณปล่อยคีย์บอร์ดปล่อยเมาส์นะคุณยืนขึ้นมาจากโต๊ะคอมนะครับเอามือกุมไว้สงบสติอารมณ์1นาทีนะครับแล้วก็สรรเสริญให้กับแมคลาเรนอัลทูร่าครับเดี๋ยวขออินเสิร์ตสวยๆสัก1รอบขอบคุณครับสำหรับ1นาทีที่คุณหยุดนะครับแล้วก็สรรเสริญให้กับความสวยงามของแมคลาเรนอัลทูร่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเรื่องของภายในละขอเปิดประตูก่อนคราวนี้ไม่พลาดเพราะว่าเขามีดอกแฮนเดิลไว้ให้ด้วยนะครับแวบหล่ออ่ะสุดยอดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเปิดประตูมาแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคือในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าแมคลาเรนเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวออกมาทำรถเองเนี่ยปี2010เนี่ยเขาเด่นแล้วเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์แชสซีทับทับก็คือตัวนี้นะครับทับที่แปลว่าอ่างนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่มีแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นคอมพลีทฟูลทับแบบนี้เลยนะครับยกเว้นไฮเปอร์คาร์บางรุ่นเท่านั้นซึ่งไฮเปอร์คาร์มันแบบขายกันแบบ400คัน 1,000 คันราคาแบบ100กว่าล้านนะครับอันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าคุณได้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีระดับไฮเปอร์คาร์นะครับแต่ว่าอยู่ในเรนจ์ราคารถซูเปอร์คาร์จะใช้คำว่าทั่วไปไม่ได้ซูเปอร์คาร์คือซูเปอร์คาร์ต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยครับคาร์บอนไฟเบอร์แชสซีทับเนี่ยมันจะทำให้มีบ่าตรงนี้แล้วเข้าออกยากนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยแต่มีการสอนการขึ้นลงรถประเภทนี้แล้วแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันสแลนลงไปนะครับเฉียงแล้วแบบดูแบบเตี้ยมากๆจนเกือบจะเรียกว่าการเข้าออกเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมากับชื่อเรียกใหม่นะครับตัวย่อว่า MCLA หรือ McLaren Carbon Fiber Lightweight Architecture ผมเข้ามาซึ่งมันต่างกับคาร์บอนโมโนเซลยังไงทำไมถึงมีคำว่า architecture เพิ่มเข้ามานะครับ architecture คือสถาปัตยกรรมแน่นอนว่าไม่ได้ใส่ชื่อพวกนี้มาเล่นๆตลกๆครับเพราะมันมีการเพิ่มคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปในคุณส่วนที่คุณมองไม่เห็นตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของคานตัวรับแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะครับเราคงไม่ได้เปิดให้ดูกันแต่เอาเป็นว่าระบบตัวถังนี้มันใหม่มากและสามารถทำให้คุณขึ้นรถได้โคตรง่ายนะครับอันนี้นี่คือไม่ต้องใช้วิธีการเยอะแหละนะเข้าออกได้ง่ายมากนะครับแล้วจะบอกว่าสำหรับใครที่สั่งออปชันนะครับเป็นเบาะที่ปรับได้14ทิศทางหรืออะไรตัวนี้เนี่ย wow. เป็นครั้งแรกของคุณเลยที่คุณจะได้ปรับเบาะรถแมคลาเรนเหมือนรถทั่วไปเพราะสมัยก่อนปุ่มมันจะงงมากตอนนี้นี่เป็นปุ่มเหมือนรถยนต์ทั่วไปแล้วมีพนักพิง
นะครับมีตัวเลื่อนเบาะนะครับแต่ว่าตัวที่ผมสั่งไปจะเป็นเบาะขับสปอร์ตนะฮะไม่ใช่ตัวเหมือนแบบนี้นะครับพอเข้ามาที่ด้านในสิ่งแรกเลยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของเกตคลัสเตอร์นะครับรวมไปถึง user interface ตรงนี้นะครับคือมันน่าสนใจยังไง1อย่างเลยคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า McLaren เนี่ยคุณไปดูกี่รุ่นกี่รุ่นก็ได้พวงมาลัยเขาจะไม่มีปุ่มอะไรใดๆเลยทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่เพราะว่าMcLaren บอกตลอดว่ารถเนี่ยนะครับต้องการให้ driver focusก็คือไดเวอร์คือขับอย่างเดียวไม่ต้องมาแบบปรับปุ่มนู่นนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่มีนะครับอยากให้โฟกัสที่มาตรวัดแล้วก็การขับรถไปด้านหน้าฉะนั้นมันเหนือให้ไปกว่านั้นคืออันเนี้ยยกมาจาก Eva เลยนะ Eva คือ McLaren รุ่นแบบโคตรลิมิเต็ดนะครับการปรับนะครับขึ้นลงของพวงมาลัยคราวนี้จะทำให้จอเนี่ยปรับขึ้นปรับลงไปด้วยนะครับอย่างที่2คือเขาได้ย้ายปุ่มนะครับที่ control handling นะครับแล้วก็ปุ่ม control powertrain เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเอื้อมมือลงไปสมัยก่อนมันอยู่ด้านล่างนี้นะฮะไม่ต้องเอื้อมมือไปละคือขับอยู่นี่เปลี่ยนคือกดนี้เลยนะครับก็คือยังไดเวอร์โฟกัสอยู่ที่พวงมาลัยนะครับจุดนี้นี่คือแบบสุดยอดมากแล้วก็ปุ่ม paddle shift นะครับก็เป็นแบบmechanical เหมือนเดิมนะครับมีสามารถกดได้ push ได้นะครับเป็นแบบเชื่อมต่อกันอย่างนี้นะครับคันนี้ก็มากับคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับกล้องถอยหลังก็อยู่ในนี้เลยอยู่ในหน้าจอปกติเลยสิ่งที่เจ๋งมากกว่าเดิมนะครับก็คือนี่ infotainment ด้านข้างตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนผมไม่บอกว่า McLaren น่ะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนะครับเขาเป็นตัวเปิดในการทำจอ infotainment ที่เป็นแบบแนวตั้งนะครับแล้วสมัยก่อนมีแต่คนด่ามาตลอดว่าทำไมถึงทำแนวตั้งเพราะว่ารถส่วนใหญ่ถ้าทำแนวนอนถูกไหมจริงๆแล้วแนวตั้งเนี่ยมันคุ้นตาเรามากกว่านะครับเพราะว่าเราใช้มือถือทุกวันเขาก็เลยทำเป็นแนวตั้งมาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นแนวตั้งมาตลอด wow. มันมีอะไรเยอะแยะมากมายซ่อนอยู่เยอะมากนะครับตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนเอาปุ่มสำคัญนะครับออกมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วคือสามารถใช้การได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นการลิฟต์รถนะฮะหรือว่าการมีเลนดีพาร์เจอร์หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเข้าไปในเมนูฟังก์ชันที่มันจะค่อนข้างลึกหรือเข้ายากไปหน่อยนะครับสำหรับสมัยก่อนนะครับระบบช่องแอร์เนี่ยนะครับเป็นระบบ HVAC ก็คือเป็นแอร์แบบแอร์ทั้งผืนนะตรงเนี้ย wow. ช่องเนี้ยคือเป็นแอร์ทั้งหมดนะครับเหมือนอาคารแอร์อาคารเป็นระบบช่องลมนะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบผมสูง100ประมาณ180เข้ามานั่งรถคันนี้เนี่ยเฮดรูมจะเหลือเยอะมากแม็กเลนใส่ใจเรื่องของหลังคาพื้นที่หลังคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะให้คุณใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ไปตะลุยในแทร็กได้ครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับพอเปิดประตูขึ้นมานะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้คุณเห็นมาด้านนี้มาด้านนี้คุณเห็นช่องนี้ไหมคุณนึกว่ามันคือประตูถูกไหมมันก็คือแบบชิ้นหนึ่งของประตูถูกป่ะแต่ว่าให้คุณมาดูตรงนี้คุณเห็นไหมว่าเวลาปิดประตูเนี่ยมันไปประกอบร่างกันแล้วเป็นหนึ่งช่องนะครับในการรีดลมจากด้านหน้าเพื่อเข้าไปใช้ในเครื่องยนต์ในการระบายอากาศว้าวมันจะมีใครคิดอะไรแบบนี้ได้อีกครับอย่างที่บอกว่าฟังก์ชัน Before Form นะครับก็คือเป็นเอลิเมนต์ที่สอดแทรกเข้ามาในความเป็น McLaren นั่นแหละเราก็ค่อนข้างจะเห็นกันได้ชัดๆอยู่แล้วว่าต้องบอกว่า McLaren เนี่ยเป็นบริษัทรถที่ไม่ค่อยเอาพวกนะครับคือทำรถขึ้นมาเนี่ยมันเทคโนโลยีมันนำชาวบ้านเขาไปหมดนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีก1รอบที่ต้องบอกตรงว่าผมว่าเป็นhigh performance plug-in hybrid ที่มันน่าจะนำแล้วก็แซงแล้วก็เป็น leader ในทุกเซกเมนต์ของรถที่เป็น plug-in hybrid นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับ McLaren Artura เท่าที่เราพอจะพาทุกคนดูได้ภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอต่อในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับที่เมื่อกี้ทาง McLaren Bangkok ได้แจ้งเราไว้นะครับพอรถตัวจริงๆเป็นมาแน่นอนว่าเดี๋ยวเราคงจะได้ทดลองขับกันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวพูดไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับอยากจะฝากไว้อีกนิดนึงผมจองรถคันนี้ไปเป็นคันแรกของเมืองไทยนะครับได้คิวมาแล้วจ่ายเงินจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ได้เลือกสีนะครับผมอยากให้พี่ๆน้องๆนะครับในเพจช่วยกันเลือกสีรถคันนี้นะครับสามารถส่งเข้ามาในข้อความในเมสเซจ YouTube IG ได้ทุกทางใครจะทำเป็นแบบว่าลงสีมาให้เลยนะครับอยากเข้าไปคอนฟิกเกอร์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับคุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ McLaren แล้วไปเลือกกดนะฮะคอมบิเนชันล้อดำล้อเขียวล้ออะไรแล้วส่งมาคันไหนที่ถูกใจเดี๋ยวผมจะเอาคันนั้นแหละไปสั่งเป็นสีรถ
ของแมคลาเรนอัลทูราคันแรกของเมืองไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไป